สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงาน50ปีน้องใหม่จุฬา2516ย้อนรำลึกความทรงจำเมื่อครั้งทรงเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลา 14.28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมงาน50ปีน้องใหม่จุฬา2516ซึ่งนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2516จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเก่าจุฬารุ่นเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา2516ทั้ง15คณะได้พบปะสังสรรค์ย้อนรำลึกถึงความทรงจำสมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและร่วมทำกิจกรรมตอบแทนพระคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งศึกษาที่เรียนมาซึ่งในปีการศึกษา2516สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนิสิตน้องใหม่คณะอักษรศาสตร์สำหรับการจัดงานน้องใหม่จุฬา2516เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี2546และในปีนี้โอกาสครบรอบ50ปีของการเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกรรมการจัดงานได้มีมติให้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนจำนวน3โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเรือนไทยอาจารย์แสงอรุณรัตตกสิกรเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2567โครงการฝายน้ำใจ CU16 เพื่อชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าให้กับอำเภออื่นๆต่อไปและโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนางานบริการโลหิตแห่งชาติให้มีความก้าวหน้านอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงจากนิสิตเก่าจุฬาเกี่ยวกับนิสิตจุฬาปี2516ตั้งแต่การรวมตัวกันครั้งแรกจนถึงปัจจุบันรวมทั้งการร่วมกันร้องเพลง CU Polka เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้สิทธิ์เก่าสืบไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงงานด้านสัตวแพทย์แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการทรงงานด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2ในเรื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาทำการตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานระหว่างที่29ถึง30ธันวาคม2566โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์ไร้ที่พึ่งสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนได้อย่างปกติสุขซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในการดำเนินงานช่วงระยะที่2สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วในบางจังหวัดนับเป็นความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ทรงเพียรพยายามศึกษาแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่จากมิตรประเทศมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพของคนไทยให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับสากลเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นเชิงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับนานาประเทศอย่างยั่งยืน
ขณะที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานก็เป็นหนึ่งในพระดำริที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้บริการตรวจรักษาแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนสัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ป่วยในความดูแลของศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีที่ได้มาตรฐานระดับสากลรองรับการให้บริการรักษาสัตว์เฉพาะทางตลอดจนเป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการกายภาพบำบัดที่ให้บริการทาราบำบัดสำหรับฟื้นฟูและบรรเทาความผิดปกติของร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาทให้กลับมาแข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการทรงงานด้านสัตวแพทย์ทั้ง2วันที่ผ่านมาทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในการผ่าตัดรักษาสุนัขที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆอาทิแก้ไขภาวะหนังตาฉีกขาดเนื้องอกในม้ามเนื้องอกบริเวณผิวหนังกระดูกหักและทำหมันโดยทรงดูแลสุนัขทุกตัวตั้งแต่การเริ่มผ่าตัดการเฝ้าระวังสัญญาณชีพการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตลอดระยะเวลาการผ่าตัดรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนทองอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน 2,500 ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญดิมินายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในอำเภอเสนางคณิคมในอำเภอชานุมานในอำเภอปทุมราชวงศาในอำเภอหรืออำนาจและนายอำเภอพนาเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไปจังหวัดอำนาจเจริญได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงเดือนธันวาคมทำให้สภาพภูมิอากาศมีความหนาวเย็นและมีหมอกหนาในตอนเช้าทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจำนวน5อำเภอซึ่งจากการสำรวจพบว่าราษฎรส่วนใหญ่ที่ประสบภัยหนาวเป็นผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพมีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วที่โรงเรียนบ้านแซสโบตำบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน 3,000 ชุดไปมอบให้แก่นางสาวชมมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในอำเภอภูสิงห์ในอำเภอขุนหาญในอำเภอขุขันในอำเภอกันทรลักษณ์ในอำเภอเบญจลักษณ์และในอำเภอโนนคูนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปจังหวัดศรีสะเกษมีราษฎรได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นจำนวน6อำเภอในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีทำให้ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลได้รับความเดือดร้อนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่โรงเรียนบ้านโอทลันตำบลจรัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน 3,000 ชุดไปมอบให้แก่นายสันทัตแสนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายอำเภอบัวเชษเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวอย่างหาที่สุดมิได้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นหนึ่งในองค์กรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทรงห่วงใยความทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรกและได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนศาสตร์พระราชาสู่ปวงประชาบอกเล่าถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างความผาสุกแก่ปวงชนชาวไทยการปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกป่า3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจโดยปลูกรองรับการชลประทานปลูกรับซับน้ำและปลูกช่วงไหลตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียวประโยชน์อย่างที่4ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพระราชดำรัสเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2523ณโรงแรมรินคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาจากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนแก่ราษฎรผ่านพระราชดำรัสพระราชปรารภและพระบรมราโชวาทในหลากหลายวาระซึ่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองได้น้อมนำมาเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่นี่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากรู้จักรักษาพื้นที่ที่ให้มันมีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยได้สูงมากนะครับแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยทำแหล่งน้ำให้มีพอเพียงในการใช้ที่น่าชื่นใจมากเขาจะไม่ทำลายต้นไม้ใหญ่ก็ทำให้ความเขียวของต้นไม้มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วต้นไม้เหล่านี้มันก็จะต้องเติบโตต่อไปในใบหน้าก็ดีใจที่ได้มาพบแล้วก็ได้รู้ถึงการพัฒนาของชาวบ้านที่นี่นะฮะซึ่งทำได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็รู้จักรักษาพื้นที่ที่ให้มันมีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยได้สูงมากนะครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองตั้งอยู่ในชุมชนบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2551โดยเครือข่ายประชาบ้านที่ได้รับความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้นำความรู้แนวคิดกลับมาพัฒนาพื้นที่ตามแผนกู้ชาติด้วยยุทธศาสตร์กล้วย
หมายถึงนำการทำเกษตรประณีตเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้โดยใช้กล้วยเป็นตัวนำในการปลูกต้นไม้ที่จะคืนป่าให้แผ่นดินหลังจากที่เราเนี่ยนำศาสตร์ในหลวงร.9เนี่ยมาทำในพื้นที่ของตนเองเริ่มจาก6ไร่ก่อนนะครับรวมกลุ่มประมาณสัก 7-8 คนสุดท้ายก็มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านใช้แผนกู้ชาติด้วยยุทธศาสตร์วิกล้วยก็คือเราปลูกกล้วยและกระปุกพริกปลูกมะเขือในหลุมต้นไม้ไปด้วยจนหลังจากนั้นพอสำเร็จ6ไร่เราก็ขยับขยายมาเป็น24ไร่และก็แบ่งล็อกให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือเป็นคนขยันก็มาทำเหมือนเดิมก็คือปลูกพริกปลูกมะเขือเพื่อระยะสั้นปลูกไม้ยืนต้นไปด้วยหลังจากนั้น 4-5 ปีต้นไม้โตเสร็จปุ๊บคนก็เริ่มที่จะไปทำที่ใหม่ต่อเพื่อที่จะสร้างป่าเรื่อยๆให้มันเต็มในชุมชนเมื่อดินน้ำป่าอุดมสมบูรณ์สุดท้ายเราก็มีเรื่องพลังงานเรื่องอาหารสุดท้ายคุณภาพชีวิตของในชุมชนก็จะดีขึ้นการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้การสนับสนุนอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดำเนินโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยการขุดคลองไส้ไก่รอบพื้นที่ติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีประชาชนและหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนโครงการจัดการดินน้ำป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความสำคัญในการร่วมสร้างชุมชนให้มีความน่าอยู่มีความอุดมสมบูรณ์การดำเนินงานจากศาสตร์พระราชาศาสตร์การจัดการและการอนุรักษ์ดินน้ำป่าในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงศึกษาคิดค้นและวิจัยแล้วพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเปรียบดังจากภูผาสู่มหานาทีโดยแท้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ